โอเคพร้อมแล้วนะคะสำหรับเมนสเตจเรามาต่อกันเลยนะคะโซเชียลวันนี้ for social content ขอเชิญคุณภูสนัทการุณวงศ์วัฒน์นะคะเจ้าของเพจเทพลีลาค่ะคุณทิตยาเฮงนุกูลเจ้าของเพจเรียนเถอะอยากสอนนะคะคุณสุรศักดิ์เหลืองอุตสาหกุลนะคะ founder และ lead treasurist และ founder agencyแบรนด์เบเกอร์ค่ะและคุณปิยนันท์ชวาเลขยางกูล CEO จากไทยไลฟ์สตรีมเชิญค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะครับนั่งนั่งเลยค่ะพี่นั่งเลยนั่งเลยเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะอันนี้เลยครับขออนุญาตหยิบปากกาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณจ๊อบอีกท่านหนึ่งโอเคค่ะวันนี้เรามีตลกค่ะตลกได้ฮะเพราะว่าพี่เวงพี่เวงเนี่ยเคยดูไหมคะเคยดูเพจเทพลีลาของพี่เวงไหมคะเราถามในห้องนี้กันดีกว่านะครับห้องโล่งไปเยอะเลยพอพี่ขึ้นมาห้องเลยโล่งเลยทำไมทำกันอย่างนี้คะน้องแบบพูดก่อนโอเคในเราแนะนำตัวกันก่อนสั้นๆแนะนำก่อนครับพี่เวงครับเอาเลยนะครับผมสวัสดีครับผมชื่อเวงนะครับก็ทำเพจเทพลีลาอยู่แล้วก็เป็นสามีของตุ๊กในเพจที่ The Monster นะครับโอ้เป็นคนรักภรรยามากเราแนะนำตัวด้วยชื่อภรรยา มีใครเคยดูเพจเทพลีลาเราจะแล้วพี่อยากรู้ไหมว่ามีใครเคยดูเพจเทพลีลาบ้างอ้าวยกมือหน่อยครับเฮ้ยดูหลายคนใจเสียงไมค์ตัวเองดังดีใจนะครับดีใจอีกอย่างนึงที่ไม่ได้อยู่กันไปเหมือนเมื่อกี้เพราะผมก็บอกโจเก่งพูดตรงเลยไม่รู้จะเอาสาระอะไรมาฝากทุกคนได้ขนาดนั้นหรือเปล่านะครับเลยรู้สึกดีมากที่แต่ถามเรื่องหนังอ่ะพี่จะตอบได้อ๋อได้เลยได้เลยค่ะคุณตุ๊กสวัสดีค่ะอายจากเพจเรียนเหอะอยากสอนค่ะครับผมมีใครได้ดูเพจนี้บ้างมั้ยเพจเรียนเหอะอยากสอนภาษาอังกฤษแข็งแรงใช่มั้ยคะGood Morning Teacher ค่ะโอเคครับผมจิ๊บจากแบรนด์เบเกอร์ครับแล้วก็เทชลิส2ที่ครับครับคุณจิ๊บนี่อยู่ในฐานะของเอเจนซี่เอเจนซี่นะคะโอเคค่ะครับสวัสดีครับผมจ๊อบครับมาจาก Thai Live Stream ครับเราเป็น Live Stream Solution แล้วก็เป็นเอเจนซี่ซึ่งไลฟ์สตรีมให้กับพี่ตูนด้วยใช่ไหมพี่ตูนใช่ครับพี่ตูนโครงการ9ครับก็คือครบหมดเลยทั้งคนทำคอนเทนต์ทั้งเอเจนซี่แล้วก็คนทำเทคโนโลยีเพื่อทำให้คอนเทนต์เดลิเวอร์ออกไปโอเควันนี้มาครบนะคะหัวข้อของเรา What next for social content เดี๋ยวผมถามน้องเขาก่อนก็ได้ค่ะพี่เวง Ready first ไงพี่เวงถามเลยค่ะพี่เวงไม่ใช่โอเคค่ะผมพี่ช่วยผมก็ได้นะผมถามหน่อยว่าคือคิดว่าแต่ละท่านนะครับต้องมีแบบว่าเคล็ดลับนะครับในการทำคอนเทนต์เพราะว่าผมรู้สึกว่าแต่ละท่านมีสไตล์ที่ไม่เหมือนกันนะครับในมีเทคนิคต่างๆที่ไม่เหมือนกันผมถามน้องอายก่อนละกันนะครับว่าเห็นว่าเพจเรียนเถอะอยากสอนเนี่ยนะครับมีเคล็ดลับอะไรบ้างในการทำคอนเทนต์ผมรู้สึกว่าผมก็ไปดูนะหรือว่าสอนแล้วเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็ชื่อเพจก็รู้สึกว่ามันดูแบบทีแรกก็ว่าตลกดีนะ เรียนเถอะ อยากสอนอะไรเงี้ยครับมีsecret ยังไงบ้างครับผมsecret ของไอ้นะคะไอ้เป็นคุณครูใช่ไหมคะไอ้แยกมา3ข้อเลยค่ะเป็นกอขอคอค่ะข้อแรกกอไก่นะคะคือกระชับค่ะเพจของไอ้เนี่ยเป็นการเรียนใช่ไหมคะธรรมชาติของคนที่เรียนเนี่ยเขาจะขี้เบื่อเพราะฉะนั้นคลิปไอ้แต่ละคลิปเนี่ยจะต้องตัดให้ไม่มีเวลาให้เขาได้เบื่อทันเลยอะค่ะก็คือตัดชุบชุบชุบใน5นาทีนั้นจะมีแต่เสียงไอ้พูดตลอดเบื่อไม่ทันดูแป๊บๆก็จบคลิปแล้วค่ะข้อ2คือขอไข่คือเข้าถึงง่ายค่ะก็คือไอ้ positioning ตัวเองเอาไว้เป็นไม่ใช่คุณครูแต่เป็นแบบเป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่แบบอยากสอนตามชื่อเพจเลยมันก็เลยทำให้แบบคนเข้าถึงง่ายและด้วยความที่คอนเทนต์อยู่บน Facebook เป็นหลักอะนะคะมันไม่สามารถทำคลิปออกมาในลักษณะเป็นแบบรายการที่มีอินโทรได้ก็คือเปิดคลิปมาก็คือเริ่มสอนได้เลยเกินแป๊บเดียวเราก็เริ่มสอนเลยนะคะข้อ3คือคอควายนะคะครอบคลุมอันนี้เนี่ยก็คือในคลิปนึงเนี่ยมันจะครอบคลุมเนื้อหาในเรื่องนั้นๆสามารถแก้ไขปัญหาให้คนดูจบได้ในคลิปเดียวเลยนะคะก็คือพอดูจบแล้วเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกแบบว่าค้างคาต่อซึ่งไอคิดว่า3ข้อนี้เราสามารถเอาไปปรับใช้ในคอนเทนต์ต่างๆได้ค่ะคือไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับการสอนอย่างเดียวค่ะขอกระชับเข้าถึงง่ายนั่นแหละค่ะครอบคลุมครอบคลุมผมตั้งใจฟังค่ะพี่ตาพี่แล้วครับใช้ไมค์ร่วมพี่มีซีเครตยังไงบ้างครับมี
สาระยังไงบ้างคะพี่ยืดไปกันใหญ่เลยคราวนี้น้องตอบงี้นี่พี่ลำบากใจเลยตอบซะพี่มีไหมพี่มีพี่ก็ต้องมีซีเครตของพี่สิครับงองูจอจานคือเก่งลองดูว่าหน้าตาพี่เนี่ยหนึ่งไม่ได้คนหล่อสองนะฮะไม่ได้คนอายุน้อยพี่แก่แล้วการที่เราจะมาอยู่ในโซเชียลให้คนจำเราได้หรือว่าดูอะไรได้เนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่เอาความปัญญาอ่อนมาหาเอามาขายไว้ก่อนซึ่งเทพมีลาเป็นเพจใหม่แล้วกันเพจเพิ่งตั้งมาแล้วก็เอาแนวคอนเซ็ปต์เรื่องที่มันสะกิดใจคนหรือปัญหาเล็กๆหรือสิ่งที่มันอยู่ในใจของคนเนี่ยเอามาขยายความใหญ่ขึ้นมันก็จะมีคนบอกว่าเฮ้ยนี่มันโดนใจกูเลยว่ะมันเป็นอย่างนี้เลยว่ะซึ่งสิ่งที่เราต้องพยายามต่อก็คือเราไม่ใช่นักแสดงเราต้องพยายามแสดงในบทบาทต่างๆกันซึ่งอันนี้ผมก็สุดท้ายผมก็พยายามเป็นช่างผมว่าบอกเติร์ดที่เป็นพาร์ทเนอร์กันอ่ะกูว่าเราเป็นตัวเรานี่แหละวะง่ายสุดแล้วพยายามจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้เติร์ดเคยเห็นผมพยายามจะดราม่าเล่นบทโหดแล้วมันถ่ายไม่จบนั่งหัวล็อกกันตลอดเวลาเดี๋ยวพี่เก็บผลจมูกพี่แป๊บนึงพี่ผมก็จะไปคลอดเทพลีลาจะเป็นเพจที่ให้ความบันเทิงนะครับอาจจะมีสาระหรือไม่มีสาระก็ได้มีด้วยเหรอพี่เก่งหาไม่เจอขอโทษทีครับต่อครับพี่คนอย่างเงี้ยดูแล้วไม่คิดดูแต่จัดงานแล้วจะดูดิไม่คิดก่อนสิดูมันมีมันซ่อนลึกๆลึกๆอยู่ต้องดูหลายรอบใช่ไหมดูหลายๆรอบก็ดีมันมีสอนมันมีสิ่งที่เตือนใจคนอยู่บ้างหรือสะกิดใจคนอยู่บ้างมีครับโอเคอันนี้ก็คือเคล็ดลับเป็นตัวของตัวเองให้ข้างๆพูดก่อนนะถ้าผมพูดแล้วเดี๋ยวจะไม่มีคนได้พูดนะอ๋อจริงเหรอโอเคอันนี้ไม่ใช่อะไรเมียสั่งมาเมียสั่งมาปีที่แล้วเนี่ยเหมือนพูดคนเดียวก็เลยเขาบอกว่าปีนี้ให้คนอื่นพูดก่อนนะครับอ๋อโอเคงั้นคุณจ๊อบก่อนก็ได้ครับคุณจ๊อบบอกอยู่ดีๆก็โยนมาครับคำถามคืออะไรนะฮะคำถามคือนั่นจัดคิดว่าเวลาในการทำที่ทำคอนเทนต์คุณจ๊อบเองอาจจะไม่ได้เป็นคนมุมมองของเราได้เห็นมาเยอะคิดว่าเขามีซีเครตอินกรีเดียนต์อย่างไรบ้างในการที่จะทำคอนเทนต์บนโซเชียลครับคอนเทนต์บนโซเชียลนะครับก็ตอบในมุมมองของสิ่งที่เราถนัดก็คือไลฟ์นะครับก็การที่เราตั้งโจทย์ก่อนว่าสิ่งที่เราจะทำคอนเทนต์เนี่ยในเชิงของไลฟ์เนี่ยมันคือสื่อถึงใครแล้วก็ต้องการผลลัพธ์อย่างไรเพราะบางคอนเทนต์ไม่จำเป็นต้องใช้ไลฟ์คือตั้งโจทย์ขึ้นมาก่อนสองก็คือเวลาที่เราทำฮะเราต้องมีทริคและเทคนิคในการเรียกคนเข้ามาคือเราทำไปเลยเนี่ยหลายๆคนลูกค้าเราอย่างเงี้ยครับที่เจอเหตุการณ์ไลฟ์แล้วคนดูน้อยอะไรเงี้ยครับก็คือแค่ทำปุ๊บแล้วก็ลุยไปเลยอย่างเดียวมันไม่พอแล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าอันนี้ควรจะไลฟ์อันนี้ไม่ควรรู้สึกว่าของพี่เวงกับน้องไอไม่มีไลฟ์เลยมีไหมอ๋อมีไลฟ์อ๋อคุณก็มีอ๋อขอโทษทีเอาผมดูไม่เยอะแล้วเราจะรู้ได้ไงกลับไปที่คนนู้นเลยว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเราต้องมีไลฟ์หรือไม่ควรมีจริงๆทุกคอนเทนต์นะครับมันจะมีฐานแฟนอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็จะรู้ว่าแฟนเราเดโมกราฟิกเป็นอย่างไรนะครับชื่นชอบอะไรคอนเทนต์ไหนไลฟ์เยอะในเชิงที่ไม่ใช่ไลฟ์นะครับแล้วเราก็มาดูว่าเราจะใช้ไลฟ์ในการที่จะดึงแฟนๆเข้ามาเพิ่มได้อย่างไรเพราะไลฟ์มันมีข้อดีก็คือมันสดมันเอนเกจดีครับก็คือต้องดูออดิชั่นคุณจิ๊บมากค่ะคุณจิ๊บจริงๆอันนี้ทำในฐานะเอเจนซี่ค่ะเมื่อเราทำในฐานะเอเจนซี่เนี่ยเราจะมีอีกหนึ่งขาเกิดขึ้นคือลูกค้าค่ะครับลูกค้าคือแบรนด์ต้องขายของครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาเริ่มต้นกันว่าโอเคสูตรเคล็ดลับมีอันเดียวง่ายๆผมใจลูกค้าใจลูกค้าใจคอน sumer นะใจคนที่เป็นใจคนดูใจคนดูว่าเราจะทำยังไงให้มันมีอะไรบางอย่างกระจายเขาได้นะครับเช่นตื่นตาตื่นใจตกใจก็มีนะครับหรือซึ้งใจเข้าใจนะครับเปลี่ยนใจเพราะฉะนั้นมันจะมีคำว่าใจเนี่ยที่วนเวียนอยู่แถวๆนี้เราเริ่มต้นกันตรงนี้ก่อนว่าเราคิดถึงใจลูกค้าก่อนว่าทำคอนเทนต์ไปแล้วอ่ะมันจะไปทำอะไรกับใจของลูกค้าบ้างนะครับทีนี้ของผมเนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่ามันจะมีวงอีกวงนึงที่เกิดขึ้นมานะครับก็คือวงที่เรียกว่าวงการขายของเพราะฉะนั้นเวลาผมทำคอนเทนต์เนี่ยผมต้องคิดแล้วว่าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนใจลูกค้าหรือทำให้ใจลูกค้าเขาหันมาอยากฟังเราอยากแชร์อยากคอมเมนต์อยากพูดอะไรบางอย่างอยากแท็กเพื่อนลงไปในคอมเมนต์เนี่ยเราจะต้องทำยังไงแล้วแบรนด์ยังได้ประโยชน์นะครับนี่มันก็จะเป็นโจทย์ที่เราต้องมานั่งคิดคำถามกันต่อแล้วว่าเออทำยังไงนะครับมันก็จะมีวง3วงที่ผมวงขึ้นมาเองนะว่าเราจะมีวง3วงที่สามารถมาใช้คิดคอนเทนต์ได้วงแรกที่สำคัญมากคือวงว่าเราอยากขายอะไร
วงนี้เป็นวงที่อยากขายทีนี้มันจะมีวงที่2คือวงที่ลูกค้าจะฟังการขายนั้นเพราะอะไรคือลูกค้าสนใจอะไรนะครับวงสุดท้ายเนี่ยเป็นวงที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงแต่จริงๆเป็นวงที่สำคัญคือสังคมกำลังสนใจอะไรนะครับจริงๆวง3เนี่ยเป็นวงที่เราจะเห็นหลายแบรนด์มากที่ใช้ประโยชน์จากมันได้ดีนะครับในการดึงเรื่องต่างๆของก๊อปไม่เอาพูดไม่พูดชื่อดึงเรื่องต่างๆของกขมาใช้ประโยชน์หรือมจมาใช้ประโยชน์นะครับซึ่งมันสามารถที่จะช่วยทำให้เราดึงความสนใจของสังคมซึ่งมันถ้าเราลูกค้าสนใจใช่ไหมคนที่เป็นลูกค้าสนใจเขาก็จะอยากฟังสิ่งที่เราขายแต่ถ้าสังคมสนใจอ่ะมันจะเกิดการกระจายเพราะมันเป็นรูปแบบที่เราต้องมานั่งคิดกันว่าเราจะบริหารงานยังไงกับการที่1คือทำให้ใจลูกค้ารู้สึกอะไรบางอย่างกับ2คือมีทั้งขายของได้ลูกค้าก็สนใจสังคมก็สนใจนะครับเป็นกลมๆประมาณนี้แล้วกันเราให้มันเป็นหลักการเขามีกขคไงเราก็ต้องแบบกขคเราก็ต้องมีบ้างเนี่ยพี่ไม่มีเอางานมาให้พี่หน่อยดิน้องครับงานอะไรครับก็น้องเป็นเอเจนซี่ไม่ใช่หรอใช่ครับพี่เอางานให้พี่ได้ครับพี่เดี๋ยวบอกทีมงานเลยนะครับนั่งอยู่ก็เดี๋ยวพี่ไปรู้กองพอคืออะไรอะไรเป็นยังไงพี่แพงไหมครับปกติแล้วอะไรนะโพสเท่าไหร่ครับพี่อะไรนะโพสแล้วเท่าไหร่ครับโพสแล้วเท่าไหร่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคุณไปคุยกันข้างนอกไลฟ์อยู่เนี่ยไลฟ์อยู่เราให้เบอร์มือถือเราเป็นพรอมเพย์กันก็ได้คุ้มราคาน้องพี่ไม่เคยคิดอะไรแพงนี่ครับโอเคต่อครับพี่โอเคอันนี้เป็นซีเครทอินกรีเดียนทีนี้แล้วทีนี้เท่าที่ลองทำมากันดูอะค่ะคิดว่ารูปแบบมีเดียประเภทไหนอะคะที่แฟนเพจของตัวเองสนใจมากค่ะของไอนะคะจะเป็นวิดีโอค่ะตอนนี้เป็นวิดีโอค่ะยังคงเชื่อมั่นค่ะว่าวิดีโอคอนเทนต์ is king ค่ะตอนนี้แต่วิดีโอเองก็มีทั้งไลฟ์กับไม่ไลฟ์นี่ตอนนี้วิดีโอประเภทไหนที่ดีกว่ากันคะตอนนี้มันจะดีคนละแบบอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นไลฟ์ค่ะ engagement จะสดตอนนั้นเลยแล้วมันจะเยอะค่ะแต่ว่าในส่วนของธรรมชาติของเพจไอเองอ่ะคือวิดีโอธรรมดาก็ไม่แพ้กันเลยค่ะพอๆกันเลยคือมี engagement เยอะเหมือนกันค่ะแต่วิดีโอเนี้ยดำถูกไหมคะใช่เน้นวิดีโอแล้วพี่เวงค่ะพี่เวงเหมือนมาแต่เป็นวิดีโอเลยอ่ะมีพี่ที่แตกต่างกับน้องฮะของเขา engagement เยอะพอๆกันของพี่ทลายเนี่ย engagement นี่เป็นไงคะดำดิ่งสู่พระสุธาเลยพี่ไลฟ์ตอนกี่โมงพี่ไลฟ์ตอนกี่โมงถามเราถ้าเราไลฟ์เนี่ยเราไม่ได้ไลฟ์คือพี่ทำเพื่อความสนุกของพี่เองพี่ยังไม่ได้คิดอะไรเยอะเพราะพี่ยุ่งกับเรื่องหนังพี่แล้วพี่ก็เลยบอกเติร์ดบอกว่าเฮ้ยเติร์ดอยากร้องเพลงอ่ะอยากร้องเพลงอยากร้องเพลงบอกเออผมก็อยากร้องเหมือนกันไลฟ์ร้องเพลงไหมขำๆเลยตั้งไลฟ์ว่าวงเล่ากันมาไม่ใช่ไม่ได้กินเหล้านะมันเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้วงเล่าบรรยากาศของการดื่มเล่าบรรยากาศของการกินเล่นกีตาร์ร้องเพลงในวงเล่าแต่เอาคำพ้องเสียงมาใช้พี่ลองตัดร้องเพลงออกอาจจะอะไรนะร้องเพลงออกอ่ะถ้าตัดเรื่องตัดร้องเพลงออกจะในเสียงขึ้นจมูกอย่าดูถูกพี่ลูกคอสกระเดือก18ชั้นอย่างพี่เนี่ยก็เอาเป็นว่าไลฟ์เรายังไม่ได้คิดถึงคอนเทนต์ที่จะไปสร้างให้มันมีเอนเตอร์เทนหรือสาระลงไปขนาดนั้นในลึกขนาดนั้นเราเอาเพลงมันนำเราทำเพื่อความสุขของเราวันทุกวันพุธเราอยากจะมีความสุขเราคิดแค่นั้นเองแล้วก็คุยกับแฟนเพจซึ่งก็ประมาณนึงแต่วิดีโอยอดโอเคครับก็คือวิดีโอยังนำอยู่ค่ะครับผมครับก็คุณจิ๊บบ้างคุณจิ๊บบ้างจริงๆช่วงเวลาแต่ละช่วงมันไม่เหมือนกันนะครับมันมีก่อนหน้านี้สักครึ่งปีที่แล้วล่ะเราจะเจอว่ามันมีอัลบั้มโพสต์มันจะเวิร์กมากเลยเวลามีอัลบั้มโพสต์แล้วมันมี1โพสต์ใหญ่แล้วก็2แล้วก็ต่อแล้วก็สไลด์ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เวิร์กแต่ช่วงหลังเนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่ามันจะเริ่มมีการที่บอกว่าช็อตวิดีโอเริ่มดีขึ้นคือมันเหมือนสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ที่ว่าฟอร์แมตอะครับถ้ามันเป็นคลิกเบตบางทีก็ช่วงต้นๆปีนี่ก่อนที่พี่มาร์คจะตัดตอนนี่คือโอ้โหคลิกเบตเต็มทำลายเลยคลิกเบตนะครับคุณจะไม่เชื่อในสิ่งนี้แล้วคนแชร์เยอะมากคือมันเวิร์กเพราะว่าคนเนี่ยบางทีเขาไม่เข้าไปอ่านนะเขาเห็นแต่คอนเทนต์อีกคลิกเบตแล้วก็แชร์เลยนะครับซึ่งมันก็เป็นช่วงหนึ่งเพราะฉะนั้นถามว่ามีเดียไหนเวิร์กเนี่ยวันนี้ตอบยากหน่อยเพราะว่าตั้งแต่ต้นปียันมาตอนเนี้ยมันไม่เหมือนกันนะครับมันมีตอนนี้เนี่ยถ้าจะเอาแบบเวิร์กที่ผมเห็นแล้วเวิร์กนะมันก็จะเป็นพวกคอนเทนต์เชิงที่มันมีพวกลูกเล่นของการใช้ช็อตวิดีโอหรือการใช้แบบพวกการทำวิดีโอให้มันมีลูกเล่นของสามมิติบ้างมีลูกเล่นของการใช้ไลฟ์โฟโต้บ้างมีอะไรเงี้ยคือมันจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับคือเราใช้บนแพลตฟอร์มที่มีคนอื่นคุมอยู่เขาอยากให้เกิดอะไรเขาจะใช้ตัวนั้นเขาจะดันให้เราใช้ตัวนั้นอ่ะคือเขาจะหาทางให้เราใช้ตัวนั้นให้ได้เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามอ่านครับว่าวันนี้ตอนนี้อะไรมันเวิร์ก
ครับแล้วก็ค่อยไปดูว่าจะใช้อะไรดีผมถามนิดนึงนอกสคริปต์ผมก็สงสัยเหมือนกันครับคุณจิ๊บพูดมานอกสคริปต์นี่ลุกขึ้นนั่งเลยนะบอกว่าคุณจิ๊บก็พูดขึ้นมาเมื่อกี้ว่าเออมันต้องแบบรวดเร็วมันต้องเก็ต attention ได้อะไรเงี้ยนะครับคือมันมีคนที่หลายคนก็ชอบคิดว่าการทำคลิปวิดีโอปัจจุบันเนี่ยมันควรจะต้องสั้นๆใช่ไหมแล้วก็แบบกระชับนะครับผมถาม4ท่านเลยก็ได้4ท่านนะฮะเลยก็ได้ว่าแต่ว่าพอผมไปฟังบางคนพูดเขาก็บอกว่าเคยดูเกมออฟโธรนไหมเกมออฟโธรนเนี่ยความยาวประมาณทั้งหมดรวมทั้งหมดประมาณเท่าไหร่45นาทีประมาณใช่45นาทีต่อตอนนะครับรวมๆกันแล้วเป็นร้อยๆชั่วโมงเลยแต่เราก็ดูนะครับดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าความจริงแล้วมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ระยะเวลาไหมมันอยู่ที่คอนเทนต์หรือเปล่าอันนี้คิดว่ามีความเห็นว่ายังไงผมตอบได้ผมตอบได้มีใครนั่งดูเกมออฟโธรนตอนทำงานไหมครับยกมือเว้ยผมไม่ดูตอนทำงานยกมือเว้ยตายแล้วแต่ว่าแปลว่าเป็นคนสัตว์อะไรฮะแปลว่าเป็นคนมีมัลติทาสซิ่งที่ดีไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าคืออย่างนี้ครับจริงๆมันอยู่ที่ว่าตอนนั้นน่ะเขาอยากเสพคอนเทนต์แบบไหนนะครับซึ่งตัวเลขตัวนี้เนี่ยก็เล่าให้ฟังเพราะว่ามันไม่ใช่รีเสิร์ชผมนะครับเป็นรีเสิร์ชของ Facebook นะครับคนเนี่ยมีการเข้าถึงคอนเทนต์3ประเภทมี3เวลาเค้าเรียก on the go lean forward lean back 3คำนะครับ on the go คืออะไรเดินทางนะครับเดินทางเพราะฉะนั้นเดินทางเนี่ยพวกนี้เขาอยากเสพช็อตฟอร์มคือไม่เกิน2นาที3นาทีก็ช็อตฟอร์มนะครับถ้า lean forward คืออะไรสมมุติว่าแฟนเดินเข้าซัฟฟอราผู้ชายก็นั่งอันนี้อินไซด์มากครับนั่นคือ lean forward เพราะนั้นเขาจะดูเวลาได้นานกว่าเดิมก็อาจจะ5นาที10นาทีเป็นต้นไปนะครับแล้วสุดท้ายคือ lean back คืออะไรนอนสบายซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาสามารถดู long form ที่เป็นครึ่งชั่วโมงขึ้นไปได้นะเพราะนั้นมันอยู่ที่ว่าเราอะจับลูกค้าช่วงไหนถ้าเป็นช่วงเดินทางช่วงเช้าเนี่ยจะให้เขามานั่งดูเกมออฟโธรนทั้ง1เอพิโซดเนี่ยมันก็คงทำได้นะแต่มันก็คงจะแบบดูเสร็จพอสแล้วก็ไปนั่งทำอย่างอื่นแล้วกลับมาดูใหม่แล้วมาพอสนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้แล้วเวลาคนส่วนใหญ่อันนี้เป็นตัวเลขที่ unofficial เล่าก่อน unofficial คือเขาพูดลอยๆไม่มีตัวเลขจริงนะครับคือ on the go เนี่ยประมาณ 70% ครับ 20% เป็น lean forward แล้วอีก 10% เป็น lean back นะครับ 10% เป็น lean back ใช่ไหมใช่คือเวลาที่เขาใช้ในมือถือนะใช้ในมือถือนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมานั่งวางแผนและออกแบบให้ดีว่าถ้าวันนึงเราอยากไลฟ์สักครึ่งชั่วโมงสมมุตินะครับเราไลฟ์ครึ่งชั่วโมงตอนเที่ยงจะมีคนดูไหมว่าเพราะว่ากินไปด้วยหรือเปล่าหรือว่าเขาทำอะไรไปด้วยหรือเปล่ามันอยู่ที่เราต้องเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคครับว่าเขาเสพอะไรใช้อะไรสนใจอะไรประมาณนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ครับครับคุณจ๊อบบ้างครับก็สำหรับผมอิงจากที่พี่จิ๊บเสนอมาเมื่อกี้อันนี้จะเป็นฝั่งของผู้ชมใช่ไหมครับผมจะเป็นฝั่งของผู้ผลิตละกันนะครับผู้ผลิตก็เช่นเดียวกันก็คือมันก็จะมีเวที่เราสามารถจะทำคอนเทนต์แบบนี้ได้นะครับไม่ว่าเราจะมีสตูดิโออยู่ที่บ้านนะครับหรือเราจะ on the go ก็คือเราสามารถทำไลฟ์ได้เหมือนกันผมเชื่อว่าตอนนี้คนไม่ได้ซีเรียสว่าไลฟ์จะต้องมีความชัดอย่างเดียวนะครับแต่จริงๆการสื่อสารว่าเรากำลังจะทำอะไรให้ผู้ชมเนี่ยได้ดูอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องตั้งขึ้นมาแล้วก็มันจะต้องทำบ่อยๆนะฮะแล้วเราจะเริ่มเรียนรู้ได้ครับว่าผู้ชมเราเนี่ยชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะฮะแล้วก็เดี๋ยวนี้เครื่องไม้เครื่องมือมันมีความง่ายขึ้นอย่างตอนนี้ถ้าใครใช้มือถืออยู่แล้วใช้โปรแกรมจาก Facebook ทำไลฟ์ได้ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันมีแอปพลิเคชันที่สามารถที่จะทำไลฟ์แล้วเพิ่มความพิเศษลงไปในการไลฟ์ของเราเช่นใส่โลโก้ทายอินรูปภาพนะครับแทรกวิดีโออะไรเงี้ยครับซึ่งปีนี้ก็จะมีแอปที่ใช้งานง่ายๆอย่างเงี้ยออกมาเยอะแยะมากมายครับผมก็หลายๆคนที่มาปรึกษาเราก็จะแนะนำว่าโอเคถ้าเกิดคุณจะทำแบบมีความถี่เยอะๆนะฮะเราลงทุนเรื่องอุปกรณ์เรื่องแอปพลิเคชันอันนี้จะช่วยได้ครับโอเคค่ะทีนี้ลองมาถามในเรื่องของนี่ดีกว่าเวลาเราทำคลิปเงี้ยเวลาพี่ทำคลิปนาทำคลิปมันก็ต้องมีแบบพวกโฆษณาไหมมีคนมาให้เราโฆษณาขายของใช่ไหมผมถามหน่อยว่าคือเราก็เคยคุยกันนะเวลาการขายของเนี่ยมันควรจะแบบแกล้งไทยอินไอ้เฮ้ยน้ำดื่มนี่อร่อยจังเลยอย่างเงี้ยนะล่าสุดผมก็ไปดูของคุณนายรู้สึกไปอะไรไปเซเว่นกินไอติมใช่ไหมเราก็อุตส่าห์ดูนะขายของผมอยากรู้ว่าการขายแบบตรงๆหรือว่าการไทยอินยังไงดีกว่ากันค่ะ
มันก็เป็นคำถามที่แบบหลายๆคนก็แบบพยายามหาใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าก็คือเจ้าของแบรนด์เองนะคะหรือว่าจะเป็นคนทำคอนเทนต์นะคะก็พยายามหากันว่าการไทอินแบบไหนกันแน่ที่มันเวิร์กแต่ว่าไอว่ามันไม่มีแบบฟิกสไตล์ตัวค่ะว่าแบบไหนที่เวิร์กแต่ว่าถ้าจะทำให้เวิร์กคือมันจะต้องไม่ขัดกับธรรมชาติของเพจนั้นค่ะคือเวลาเรามีสินค้ามาตัวหนึ่งเนี้ยค่ะเราไม่สามารถบอกได้ว่าสินค้านี้เราจะไทอินแบบนี้นะลักษณะนี้แล้วก็แจกไปให้ทุกเพจได้แต่เราต้องมาดูว่ามันเพจไหนเนี่ยทาร์เก็ตตรงกับสินค้านี้ใช่ไหมคะแล้วค่อยไปคิดในแต่ละเพจว่าจะไทอินลักษณะไหนให้มันไม่ขัดกับเพจนั้นเพราะว่าไอคิดว่าก่อนที่ลูกเพจหรือว่าแฟนเพจเนี่ยค่ะจะคลิกเข้าไปดูคลิปหนึ่งหรือว่าดูโพสต์หนึ่งอะนะคะเขามี expectation อยู่แล้วว่าเขาจะเจออะไรซึ่ง expectation เนี้ยมันมาจากการที่เขาเสพเพจนี้จนรู้ธรรมชาติของเพจนี้แล้วอะค่ะพอเขามี expectation แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเขากดเข้าไปดูแล้วมันมีอะไรที่มันแบบขัดกับธรรมชาติที่เขาเคยเรียนรู้จากเพจนี้นะคะมันจะทำให้มันผิดหวังอ่ะมันขัดกับ expectation แล้วมันจะส่งผลให้เกิด engagement ลดลงจากที่เคยเป็นในโพสต์ที่เป็นโพสต์ธรรมดาที่ไม่ได้มีสปอนเซอร์นะคะค่ะก็ตรงนี้ก็เลยคิดว่ามันต้องคิดการใช่ต้องนึกถึงตัวเราก่อนคาแรคเตอร์ของเราก่อนเพราะว่าคนที่เข้ามาเขาก็มี expect ตรงนั้นใช่ค่ะครับพี่เวงอะค่ะผมคิดเหมือนน้องเลยก็คือว่าเวลาได้ครับขอบคุณครับพี่ตรงจะให้จบเลยใช่ไหมให้ดีมันดูถูกพี่ตลอดเวลาเป็นยังไงวะเนี่ยเฮ้ยคือเวลานี้คือรับโจทย์มาเนี่ยอย่างถ้าเป็นใน Little Monster เราคิดแบบนึงเราเป็นพ่อของลูกเราก็จะรับโจทย์ประเภทสมมุติว่าเป็นหลักการที่ดูมีความรู้ดูแบบเป็นคุณแม่ใช้ดูเป็นอะไรเงี้ยตุ๊กออกไปแล้วพี่คิดให้ประมาณนี้หรือตุ๊กคิดเองอะไรที่เป็นบางบันเดิงน่ารักก็อาจจะมีจีนมีเลนี่มาอะไรที่ดูเป็นผู้ชายหน่อยเช่นอุปกรณ์ซ่อมอย่างต้องถ่ายเรื่องปูนครับซึ่งเราไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่ในเพจของเรานะปูนอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยพวกนี้พวกวัสดุก่อสร้างก็จะมีอาจจะเห็นเราไปสามนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้เราก็ต้องยึดว่าตัวเราเนี่ยเหมือนที่น้องอายบอกเราเป็นอะไรเราก็ใส่ไปส่วนในเทพีลาเป็นเพจที่ขายเอนเตอร์เทนเมนต์ความตลกเฮฮาแล้วกันก็จะเริ่มมีแบรนด์อย่างธนาคารมาให้เราโฆษณาเขาเห็นอะไรเราเขาคงไม่ได้เห็นความน่าเชื่อถือของตัวเรานั่นน่ะสิผมก็เลยคิดอยู่ในพี่ค่ะมีโฆษณามันจะได้ไหมเขาน่าจะมองคาแรคเตอร์บางอย่างที่เราทำมาสนุกได้แล้วเขาอยากให้คนดูว่าเขาอยากสิ่งที่เขาต้องการคือว่าคุณทำยังไงก็ได้ให้มันสนุกอ่ะแล้วให้คนรับรู้ตรงเนี้ยคือบางอันเราเลือกที่จะพูดตรงๆเลยว่าก็นี่มันคือโฆษณาแบบนี้ผมไม่ค่อยมีใครในเพจเทพีลาที่เป็นลูกเพจจะมาบอกว่าสปอนเซอร์อีกแล้วอะไรแล้วถ้าตอบสปอนเซอร์ปุ๊บผมตอบเลยขอบคุณมากครับผมจะได้มีแรงบันดาลใจมีข้าวกินมีอะไรอยากให้มาเยอะๆธนาคารนี้เขาดีนะครับไปฝากหรือยังตอบแบงค์กลับตอบให้ชัดเจนตอบธนาคารเพราะว่าเรากำลังทำงานที่ดีอยู่เพราะฉะนั้นเราไม่ได้อายที่จะทำสปอนเซอร์สปอนเซอร์นั่นแหละที่ทำให้เรามีคอนเทนต์หลากหลายให้เราคิดกระจายขึ้นผมว่าสนุกดีออกครับผมก็ชัดเจนต้องดูว่าคาแรคเตอร์ตรงกับเราไหมผมก่อนใช่ไหมครับครับผมก่อนกี่ถามว่าอะไรนะครับบอกว่าคอนเทนต์เนี่ยเดี๋ยวนี้มันจะมีทางแอดเวอร์ทอเรียลแล้วก็ขายตรงการขายตรงหรือขายเนียนอ้อมๆไปอันไหนเวิร์กกว่าผมคิดว่าผมเห็นด้วยกับทั้งสองท่านนะฮะก็คือหนึ่งคือธรรมชาติของคนขายก่อนว่าคนขายเขาเป็นคนแบบไหนนะครับแล้วก็คนขายเนี่ยสามารถขายอะไรได้น่าสนใจบ้างอันนี้เล่าให้ฟังถ้าเป็น advertorial เนี่ยจริงๆมันมีวิธีมากมายมหาศาลที่เราสามารถที่จะให้ใช้ influencer ให้เกิดประโยชน์แล้วก็ใช้พลังเขาอย่างเต็มที่แล้วขายของได้ด้วยนะครับแต่ผมจะมีอีกกรณีนึงคือขายมันตรงๆไปเลยขายมันตรงๆไปเลยแล้วปรากฏว่าเวิร์กมากเพราะว่าจริงๆผมมีทำอีก startup อีกตัวนึงนะครับชื่อ Treasurylist เป็นแบบแนะนำการลงทุนในกองทุนรวมแล้วตลกมากเลยคือเป็นอะไรที่แปลกมากเราทำโฆษณาที่แบบมีการพูดถึงอีโมชันแนลนู่นนี่นั่นนี่ปั๊บไม่เวิร์กเว้ยคือขายของแบบอ้อมๆอ่ะไม่เวิร์กเว้ยปรากฏว่าอะไรที่ขายดีที่สุดรู้ไหมครับคือผมมีการแทร็กแบบวัดผลว่าอินเนื้อหาเนี่ยลากไปถึงคนกดซับมิทจะซื้อเนี่ยนะครับมีใครบ้างแล้วโฆษณาตัวไหนหรือเนื้อหาตัวไหนที่มันโดนใช่ไหมปรากฏว่าตัวที่เวิร์กที่สุดสำหรับเทเชลิสนะครับเล่าให้ฟังเป็น PR ครับข่าว PR เลยอ่ะคือข่าวแบบกรุงเทพธุรกิจเปิดตัวแล้ว
บริษัทอะไรนะถ้าสตาร์ทอัพเกี่ยวกับการลงทุนแล้วปรากฏว่าในลิงก์นั้นอ่ะกดไปปุ๊บมันจะไปข่าวก่อนแล้วในข่าวจะมีลิงก์เข้าเว็บนะครับ tetralist.com นะฮะสะกดไม่ถูกเดี๋ยวมาถามผมได้นะ แนะนำถ้าใครอยากลงทุนใน3นาทีนะครับเริ่ม ได้นะครับ กด tetralist ปั๊บเข้ามันจะแทร็กได้ครับ ถึงแม้จะไปอยู่ที่ไอ้ตัวบางกรุงเทพธุรกิจแล้วอะไปแลนแล้วคนก็กดซื้อมากที่สุดและถูกที่สุดนะครับ cost per conversion ถูกที่สุดที่เคยทำมาทั้งที่มันเป็นเนื้อหาที่แบบส่วนตัวยังแบบกูคงไม่อ่านแต่ปรากฏว่าเนื้อหาเนี้ยมันไปโดนเพราะว่าอะไรมันตรงกับสินค้าเราที่ต้องการความน่าเชื่อถือนะครับมันตรงกับความรู้สึกของคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยแบรนด์นี้มันเป็นแบรนด์ใหม่เป็นเรื่องการเงินเขาต้องการอะไรที่มันไม่ได้แบบเว่อร์มากตลกมากอิโมชันนอลมากคนต้องการเพิ่มเงินง่ายๆเพราะฉะนั้นเขาอยากได้ใครสักคนที่บอกว่าเฮ้ยเพิ่มเงินได้เฮ้ยลงข่าวเว้ยลงได้เพราะมันไม่มีสูตรตายตัวครับมันไม่มีสุดแต่อยู่ที่ว่าลูกค้าตอนนั้นต้องการอะไรสินค้าเราเป็นอะไรแล้วเราลองหาแล้วก็อันนี้ต้องบอกนะครับ trial and error นะครับคือบอกเลยว่าอันนี้เจอเพราะว่าลองทำไปเรื่อยๆเอาแอดขึ้นมาถ่ายก่อนแล้วแอด3ตัวลง placement ไปที่ Facebook page partner ก็แล้วปรากฏว่าลงข่าวแม่งเวิร์กสุดก็เลยเป็นอะไรที่เราก็เลยว่าคือต้องเป็นอะไรที่เราต้องลองทดลองมันไม่มีสูตรตายตัวนะครับขายตรงๆก็มีคนซื้อมีคนซื้อไม่มีคนแชร์ไม่เป็นไรเราไม่สนเราไม่มีจำนวนแชร์เลยแต่เราไปดูหลังบ้านเลยว่าแบบออเดอร์มาเรื่อยๆจากตัวเนี้ยผมว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะวัดผลแล้วก็ดูรู้ได้ยังไงว่าอันไหนเวิร์กอันไหนไม่เวิร์กอันนี้เราต้องลองสำหรับคนเงินน้อยนะอย่างผมเนี่ยบริษัทสตาร์ทอัพเนี่ยคือเงินตัวเองจ่ายหมดเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องคิดเยอะแล้วก็ใช้เงินน้อยๆเพื่อจะดูอะไรสุดแล้วเราค่อยอัดเงินเข้าไปในตรงนั้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการทำเพราะฉะนั้นขายของมันอยู่ที่เราแล้วก็อยู่ที่สินค้าแล้วก็อยู่ที่ลูกค้าครับครับค่ะครับสุดท้ายค่ะครับก็ของผมในฐานะที่ผู้ให้คำแนะนำนะครับพอดีเราก็ไม่ได้ทำคอนเทนต์เองแต่ว่าเราช่วยครีเอเตอร์นะครับในการที่จะทำคอนเทนต์ในบนออนไลน์ตอนนี้เราก็คิดถึงคอนเซปต์ในการที่จะเป็นเอเจนซี่ในเรื่องของไลฟ์ก็คือให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำว่าจะทำอย่างไรและทำแล้วต้องการผลแบบไหนเราซัพพลายเรื่องโน้ตฮาวเทคนิคอุปกรณ์ให้กับกลุ่มครีเอเตอร์นะครับแล้วก็ร้านค้าที่อินบ็อกซ์เข้ามาถามเราทุกวันว่าทำไงถึงจะใช้ช่องทางนี้แล้วได้ผลประโยชน์ดีที่สุดนะครับสำหรับครีเอเตอร์เราก็มีแพลตฟอร์มตัวหนึ่งที่ช่วยให้คนที่ผลิตคอนเทนต์เนี่ยครับสามารถหาเงินได้นะฮะเราเพราะว่าการทำคอนเทนต์ขึ้น YouTube หรือ Facebook ก็คือตอนนี้มีช่องทางเดียวแค่โฆษณาใช่ไหมครับเรามีตัวหนึ่งที่สามารถที่จะทำเป็นเหมือนออนไลน์ทิเก็ตนะฮะให้เขาผลิตใช้แพลตฟอร์มเราแล้วก็ขายของอยู่บนนั้นนะฮะก็คือขายเป็นคอนเทนต์ที่เป็นออนไลน์ครับก็คือมีอีกช่องทางหนึ่งที่ทำได้คือไม่ต้องไทยอินละก็คือขายเป็นคอนเทนต์เลยขายเลยชัดเจนเลยว่าคอนเทนต์เราเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายด้วยเหมือนกันต้องมีค่าใช้จ่ายในการดูในการที่จะดูปีหน้า Creative Talk สามารถขายบัตรออนไลน์ได้นะโอเคเอาเลยแยกจากอีเวนต์ไลน์โอเคค่ะทีนี้ถามอีกหน่อยว่าเอ็นนี่เรายังไม่หมดเวลาใช่ไหมหมดแล้วเหรอครับหมดอีกแล้วเหรอเร็วจังเลยค่ะโอเคงั้นเราต้องจบเลยใช่ไหมโอเคงั้นผมถามเอาสุดท้ายแล้วกันนะครับพี่โทษทีผมอยากรู้ว่าเอาสั้นๆแล้วกันนะครับว่าอะไรคือแมกเนตของแต่ละท่านที่จะทำให้แบบว่าแฟนเพจของเราเนี่ยแบบว่ายังคงอยู่กับเราไปเรื่อยๆคือมีแล้วมันไม่แบบดีคลายลงไปพี่ตอบก่อนเลยนะสั้นๆก็คือคอนเซ็ปต์ของเพจตัวตนของเพจตัวเรานี่แหละที่จะทำให้แฟนเพจรู้จักสนิทกับเราแล้วก็ไม่ได้ไปไหนความเป็นตัวตนของเราเนาะเราต้องไม่เปลี่ยนค่ะก็เหมือนพี่เว่งเลยค่ะก็จะเป็น positioning ที่เราวางเอาไว้ตั้งแต่ต้นนะคะเหมือนเป็นไกด์ไลน์อะค่ะให้เราไม่แบบหนี positioning ตรงนี้ไปมากอะไรค่ะครับของผมก็คงเป็นเรื่องในฐานะที่เป็นเอเจนซี่นะครับหลักๆคือเราต้องรู้ให้รอบรู้ให้เยอะนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราต้องพยายามตามให้ทันตลอดเวลาแล้วสุดท้ายเนี่ยการตามให้ทันและเข้าใจระบบอะมันจะทำให้เราสร้างแมกเนตได้ดีนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะฝากไว้ครับของผมเป็นเรื่องของความสม่ำเสมอนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งที่เราทำงานทีมที่เราทำงานด้วยเนี่ยก็คือมันอาจจะไม่เวิร์กในช่วงแรกๆแต่เราต้องเรียนรู้แล้วทำอย่างสม่ำเสมอครับหลายๆครั้งมันพิสูจน์ว่ามันสักเซสในการที่เราได้เรียนรู้ฮะในสิ่งที่เราทำบ่อยๆค่ะโอเคครบถ้วนค่ะ What next for social content ช่วงนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะทั้ง4ท่านขอบคุณมากค่ะครับครับสวัสดีครับมา
ทำเวลากับช่วงสุดท้ายของเมนสเตจต่อไปใช่เลยที่ผมอยู่ต่อขอบคุณมากๆนะคะ